การปรับตัวขึ้นของบิตคอยน์กำลังใกล้เข้ามาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันครับ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะฮะรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมก็ต้อนรับทุกคนฮะที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับอยู่ทางคริปโตทอล์คนะรวมถึงท่านรุ่นใหม่ทุกคนด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามาวงการนี้นะครับวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวกับบิตคอยน์มาฝากกันครับนักวิเคราะห์ชื่อดังออกมาเผยว่าการปรับตัวขึ้นของบิตคอยน์นั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วครับผมว้าวใครรอคอยอยู่นะฮะนี่เป็นข่าวกาวเป็นการคาดการณ์ที่น่าสนใจมากฮะนักวิเคราะห์บิตคอยน์ครับผู้ที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้ออกมาเตือนให้นักลงทุนเนี่ยระวังกับดักขาลงที่อาจจะเป็นการสับขาหลอกนะครับนักเทรดนิรนามที่รู้จักกันในชื่อคาโปนะฮะบอกกับผู้ติดตามของตนกว่า 547,000 คนบน Twitter ว่าดัชนีดอลลาร์นะ DXY ครับแล้วก็หุ้นเนี่ยกำลังจะจุดชนวนให้ BTC เนี่ยเกิดการกลับตัวครับเขาบอกว่า DXY เริ่มหมดแรงในการปรับตัวขึ้นและมันจะร่วงลงไปอีกครั้งนะฮะแล้วยังบอกอีกว่า SPX อยู่ที่แนวรับนะครับ BTC ดูเป็นไปได้ที่ไปอยู่แถวๆ 25,000 ถึง 21,000 ดอลลาร์ว้าวราคาเหรียญพี่ใหญ่อย่าง Bitcoin วันนี้ฮะก็มีการปรับตัวลงมากกว่า 2.5% ครับซึ่งราคาในช่วงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 19,486 ดอลลาร์ครับก็ถึงกระนั้นนะฮะคาโปเชื่อมั่นว่าเชื่อว่ามันเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากไปกว่ากับดักขาลงครับที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าการกลับตัวเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วฮะแล้วเขาเลยทวิตอีกว่ากับดักขาลงการกลับตัวขึ้นนั้นใกล้เข้ามาแล้วนะคาโปเนี่ยยังได้ใช้อารมณ์ของนักลงทุนมาซัพพอร์ตความคิดแนวคิดของเขาในการกลับตัวของเขาอีกด้วยนะครับว่าอารมณ์นักลงทุนตอนนี้ bearish เป็นอย่างมากแม้กราฟของ Bitcoin จะทำทรง higher low ก็ตามนะค่อนข้างดูดีสำหรับการกลับตัวคือฟังหูไว้หูนะฮะอันนี้เป็นข่าวเก่าๆเลยนะคือเราก็ไม่รู้ว่าความชัวร์ความแน่นอนของคาโปเนี่ยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเขาก็ถือเป็นคนดังอีกหนึ่งคนนะที่มีคนติดตามเยอะมากแล้วก็ออกมาคาดการแบบนี้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นช่วงสับขาหลอกนั้นว่ามันจะแบบจะร่วงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะกลับตัวขึ้นมาคุณคิดว่ายังไงฮะคุณเชื่อไหมฮะกับข่าวนี้คุณคอมเมนต์กันมานะฮะคิดว่ามันจะขึ้นเร็วๆนี้ไหมหรือว่ามันจะแบบเฮ้ยร่วงต่อหรือยังไงนะเป็นการสับขาหลอกหรือเปล่านะคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข่าวดีของคุณทุกคนนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยแล้วก็ช่วยสปอร์ตช่องนี้ด้วยฮะอย่างเป็นทางการฮะด้วยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เปรายเดือนฮะตามความใจดีของคุณจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนซุปเปอร์เอ็กซ์คลูซีฟแฟนก็ได้นะฮะหรือว่าจะโอนเป็นเงินบาทก็ที่ TrueMoney Wallet แล้วก็ที่ KBank นะครับโอนเป็น USDT กับ BUSD ก็ง่ายๆเลยฮะเลื่อนไปใต้คลิปนี้ copy wallet address แล้วก็โอนได้เลยนะครับติดตามทุกคลิปทุกข่าวสารนะฮะทุกคอนเทนต์จากช่องไซค์ทวีได้ครับให้คุณกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งนะฮะกด1ครั้งพออย่ากดซ้ำนะฮะใครเคยกดแล้วไม่ต้องกดแล้วแต่ใครยังไม่เคยกดกดได้เลยกดย้ำๆเลยนะฮะกดไปเลยที่ Subscribe นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ